ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นสาวโพสต์อวดโซเชียลทองก็มีแต่ไม่กล้าใส่โชว์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงินเพิ่ม500เอาไปซื้อเบียร์สบายใจเฉิบได้1ลังแต่พอถูกด่าหนักเปลี่ยนเป็นค่ามาม่าปลากระป๋องบรรดาผู้มีรายได้น้อยได้เฮอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ทางครม.ได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มวงเงินพิเศษบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2เดือนในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนตั้งแต่500บาทสูงถึง 2,600 บาททว่าล่าสุดได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลเมื่อทางเพจควายบวกโซเชียลสมายได้แชร์โพสต์จากหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเธอระบุว่าเงินที่ได้รับเพิ่มพิเศษ500บาทนำมาซื้อเบียร์ได้1ลังนอกจากนี้ทางเพจดังกล่าวยังได้แชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญิงสาวรายดังกล่าวที่เจ้าตัวแชร์ผ่านโซเชียลเผยให้เห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแต่งตัวไปปาร์ตี้เที่ยวดื่มสังสรรค์โพสต์โชว์ทองอวดลักษณะไม่น่าเป็นคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยและสมควรที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังจากโพสต์ถูกแชร์ออกไปก็เกิดเป็นกระแสโจมตีหลายคนรู้สึกไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐที่ไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ว่าเห็นคนที่ลำบากยากจนจริงๆไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในขณะที่บางคนเห็นอยู่ดีกินดีแต่กลับสามารถไปขึ้นทะเบียนคนจนได้และนำเงินมาจับจ่ายใช้อย่างสบายทั้งนี้สำหรับหญิงรายดังกล่าวที่นำภาพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโพสต์อวดหลังจากถูกวิจารณ์ก็ได้เปลี่ยนแคปชั่นจากเดิม500ได้เบียร์ลังหนึ่งเป็นค่ามาม่าปลากระป๋องเดือนนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ